ขานั้นเจอเข้ากับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่โคนต้นไม้และยังมีโซ่พันรอบตัวตุ๊กตาอีกด้วยเจอรี่ได้เห็นข้อความที่ระบุวันที่อยู่ที่ตุ๊กตามันเป็นวันที่31กุมภาพันธ์เจอรี่นั้นก็งงว่าทำไมต้องลงวันที่ที่ไม่มีจริงด้วยจู่ๆเจอรี่นั้นก็ได้ตัดสินใจกระทืบตุ๊กตาจนมันแหลกเขาได้บอกกับเจ้าของฟาร์มว่าให้มาเป็นนายแบบให้หน่อยเขาจะทำข่าวว่าได้มีชาวบ้านคนนึงได้พบเจอกับเครื่องรางโบราณและหลังจากนั้นสัญลักษณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นบนตัวของวัวเขาอีกหลังจากนั้นเจอรี่ก็ได้ขับรถกลับทันทีแต่ในระหว่างทางนั้นมันมืดมากเขาได้เจอกับหญิงสาวที่ใส่ชุดขาวมายืนขวางอยู่กลางถนนทำให้เจอรี่นั้นต้องหักพวงมาลัยหลบจนรถของเจอรี่นั้นพุ่งลงไปข้างทางเขาได้ลงมาจากรถและหันไปมองหาหญิงสาวชุดขาวก็เจอเธอเดินอยู่ในป่าเจอรี่จึงได้ตามเธอไปเรื่อยๆหญิงสาวได้เดินมาหยุดอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งและพูดอะไรบางอย่างอยู่ที่ต้นไม้เจอรี่จึงเดินไปจับไหล่ของเธอจู่ๆเธอนั้นก็สลบลงไป